ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่นะดาวสองดวงยังคงลอยอยู่ในเรือนการงานนั่นก็คือดาวพุธและดาวศุกร์ส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานจริงๆนั้นได้โคจรมาอยู่ในเรือนราภะพูดง่ายๆคือเป็นการสลับเรือนระหว่างเรือนการงานนะครับกับเรือนแห่งความสำเร็จเขาเรียกเรือนสุภะกับเรือนกรรมะดาวอาทิตย์กับดาวพุธมีการสลับเรือนกันซึ่งดาวพุธนั้นก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานบางอย่างอยู่ไม่น้อยแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จากดาวที่มีการสลับเรือนตรงนี้คุณอาจจะต้องแพลนอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างในเรื่องของการงานแต่ก็อยู่บนพื้นฐานที่คุณสามารถที่จะตักตวงเอาความสำเร็จหรือประโยชน์จากการงานนั้นได้อย่างดีวันจันทร์นะครับอาจจะมีข่าวดีบางอย่างในเรื่องของการเงินวันจันทร์ที่12พอมาวันอังคารระวังสุขภาพนะครับวันอังคารต้องระวังสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนพยายามระมัดระวังเซฟตี้นิดหนึ่งวันพุธและวันพฤหัสนะครับเป็น2วันที่การงานขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมารู้สึกเซ็งๆหน่ายๆในช่วงวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันแห่งความหงุดหงิดจุกจิกใจไม่สบายใจวิตกกังวลคิดมากมีเรื่องทำให้คุณมีความรู้สึกกังวลใจแล้วก็มาจะมาแฮปปี้ขึ้นในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์อาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆไปไหนมาไหนสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับพอมาว่ากันแล้วในเรื่องของการเงินนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสก็ได้โคจรนะครับตีโกนนะครับร่วมธาตุน้ำกับลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ดาวพฤหัสได้เกษตราธิบดีนะครับส่วนดาวลาภของคุณก็คือดาวพุธเนี่ยก็ไปได้ราชาโชคการเงินการทองยังสบายๆครับไม่ต้องห่วงมีเงินใช้ไม่ขาดมือแม้ว่าชาวพิจิกบางท่านจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายหรือกำลังรอเงินอะไรอยู่สักอย่างนึงก็ตามแต่ว่าดาวการเงินนะครับของคุณนั้นยังโคจรในทางที่ดีเผลอๆในสัปดาห์หน้าอาจจะมีโอกาสได้เงินจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องพยายามนะครับระมัดระวังอารมณ์หรือความคิดของตัวเองให้มากเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเล็งลัคนาของคุณอยู่และดาวอังคารมันเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองดาวอังคารไปเป็นประแล้วก็เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนคู่ครองคุณอาจจะจุกจิกแล้วหงุดหงิดง่ายเรื่องบางเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาจุกจิกใจเอามาหงุดหงิดทำให้ตัวเองนั้นขาดความสุขหรือแทนที่มันจะแฮปปี้มากขึ้นก็ทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องบ้าๆบอเรื่องไม่เป็นเรื่องครับนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับไหนๆก็พูดถึงดาวอังคารแล้วมาพูดถึงเรื่องความรักเลยดาวเจ้าเรือนความรักของคุณคือดาวศุกร์ได้โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธในเรือนกรรมะคนที่ยังโสดมีโอกาสจะเจอคนรักหรือเพื่อนตรงข้ามจากงานที่คุณทำหรืองานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะมีโอกาสจะเจอความรักจากงานหรืออะไรที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักจริงๆไปได้ดีนั่นแหละแต่ว่าสัปดาห์หน้าอารมณ์เราจะขึ้นๆลงๆนะองศาของดาวอังคารก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับองศาของลัคนาอารมณ์จะขึ้นๆลงๆพยายามบริหารอารมณ์ของตัวเองนิดนึงอย่าพยายามเป็นหงุดหงิดง่ายหรือว่าเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดนะครับแล้วเดี๋ยวอะไรรอบๆข้างมันก็จะดีตามก็ขอให้โชคดีครับสีที่ถูกโฉลกกับชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์หน้านะครับก็ได้แก่สีแสดแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานย้ายราศีแล้วไม่ได้ย้ายเปล่าๆย้ายไปเล็งกับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยคุณน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของงานอย่างแน่นอนขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง
Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล